คนขับรถสุดทนฝากถึงผู้โดยสารสาวๆหลังเห็นสภาพเบาะรถตัวเองอยากสวยแต่ไม่ต้องแบ่งปันคนอื่นมันล้างออกยากจริงๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวทั้งฮาทั้งน่าเอ็นดูทั้งน่าสงสารและเรื่องราวนี้ก็ถูกแชร์ออกไปทั่วโลกโซเชียลจริงๆนะคะกับคนขับรถรายหนึ่งค่ะที่เขาได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านกลุ่มGrab Car Driver Club Thailand กับสภาพเบาะรถที่เต็มไปด้วยคราบและระบุข้อความนะคะว่าเรียนลูกค้าที่เคารพรักนะครับทาแป้งทาครีมไม่ต้องเผื่อชาวบ้านด้วยก็ได้นะครับเข้าใจว่าอยากสวยอยากขาวติดเบาะแล้วเช็ดออกยากชิบรูดตั้งแต่เบาะฝั่งขวายันฝั่งซ้ายเลยผ้าชุบน้ำเช็ดลงแว็กก็ยังไม่อยากจะออกเจอแบบนี้3รอบแล้วหมดคำสิว่าวรอบนี้หนักสุดซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเลยทีเดียวค่ะเช่นติดทุกอย่างยกเว้นผิวคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าแป้งหรือสี TOA คอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าเบาะหนังยังทิ้งรอยขนาดนี้คันไหนเป็นเบาะพานีสงสารเจ้าของรถเลยคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าส่วนใหญ่เจอน้องจีนทั้งนั้นเลยแบบนี้อ่ะคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่ามันคือความลับนางฟ้าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ